าดนี้จะไม่มีขยะเลยเป็นธรรมชาติเพราะมันเหมือนเป็นร่องน้ำที่ผ่านแถวนี้คลื่นเข้ามาแต่ว่าไม่มีขยะมาThank you.
ที่มันดิฟนี่จะมีที่นั่งฟรีๆของทางการเขาทางประเทศเขาทำไว้ให้เป็นระยะเนี่ยนั่งก็ไม่ติดทรายติดน้ำแล้วก็ล่วงไปสนามเด็กเล่นอยู่ตอนทางเหนือของเกาะทางขวามือนี่จะเป็นทิศตะวันออกตะวันจะขึ้นทางนี้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของที่นี่ที่ถ้าอยู่หลายวันหรือไม่หลายวันก็ควรเดินมาหาดนี้เพราะว่ามันสวยกันคนละแบบมีที่ร่มให้หลบแดดหลบฝนมีกระเบนเล็กๆตรงนี้ด้วยที่ออกกำลังกายมีให้เหลือเฟือเลยแล้วถัดไปก็สนามเด็กเล่นมุมนี้จะเป็นเล่นสเก็ตบอร์ดเดี๋ยวนี้เล่นบอร์ดกันสนุกสนานมีที่สาธารณะให้เล่นอย่างดีแถบนี้จะเป็นทะเลที่เราลงเมื่อตอนเช้าน้ำลงตอนนี้น้ำขึ้นแต่ว่าเราอยากเดินเล่นมากกว่าเล่นน้ำเพราะว่าเมื่อเช้าเล่นไปแล้วเรายังมีเวลาอีกหลายวันตรงนี้มีผักบุ้งทะเลเหมือนบ้านเราเลยวันนี้มีเมฆฝนตกตั้งแต่เช้าตกกลางวันด้วยแต่ว่ายังดีที่4โมงเย็นนี่มันโล่งๆมันก็ไม่โล่งหรอกมันยังมีเมฆมาเรื่อยๆแหละแต่ว่าก็ออกมาเดินเที่ยวได้ดูทะเลใสๆอย่างนี้